บิ๊กป้อมเปิดใจที่กลาโหมรับราชการมา50ปีไม่เคยทำเสียหายแต่ถ้าประชาชนไม่ต้องการพร้อมไปจากตำแหน่งนี้ยันงานความมั่นคงทำเพื่อประเทศชาติแม้เผชิญแรงเสียดทานจากคนบางกลุ่มขอการเมืองวิเคราะห์ทะลุซอยใครเหมาะนั่งเก้าอี้ร้อนกลาโหมชาญวิทย์เข้ารับทราบข้อหาปมโพสต์มั่วกระเป๋าภริยานายกอ้างเฟซบุ๊กแพร่เร็วตรวจสอบความถูกต้องยากศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดสลายชุมนุม7ตุลาละเมิดพันธมิตรตำรวจบกพร่องสั่งสตช.ชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้ชุมนุม254คนพลตำรวจเอกปทินออกโรงขอความเป็นธรรมให้การชุมนุมตามรัฐธรรมนูญนำคณะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมพันธมิตรกปท.กปปส.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญวิรัตถามรัฐบาลตั้งใจยึดทรัพย์ปูคืนแผ่นดินจริงไหมทำไมปล่อยให้ถ่ายเททรัพย์สินหมายข่าวมองข้าวปีนี้ราคาโอเครัฐช่วยชาวนาได้โดยไม่ต้องโกงจำนนข้าวตำรวจสรุปหวย30ล้านเป็นของครูปีชาอ้างมีพยานยืนยันแถมออกหมายเรียกร้อยตำรวจโทจรูญที่เอาหวยไปขึ้นเงินข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรเจ้าตัวไม่หนักใจยันซื้อมาเองกับมือพร้อมสู้คดีซัดกระนัวหลังอ่างแตกอควาส่งทนายยื่นฟ้องร้องศาลอาญาเสียชีวิตกับพวกฐานหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย333ล้านบาทอ้างธุรกิจเสียหาย DSI ประชุมทีมใหญ่ตำรวจปปง.ร่วมด้วยสางคดีค้ามนุษย์วิกตอเรียซีเครตยิ่งยงยอดมัวงามถูกศาลพิพากษาจำคุก20ปีฐานช่อโกงจากธุรกิจขายตรงติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิ้วหมายข่าวอันนี้เป็นขันขอเวลาทำงานนิดหนึ่งนะครับกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปยึดหรืออายัดซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำในปัจจุบันนี้จะสำเร็จผลในอนาคตสวัสดีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะวันนี้ก็ปรากฏว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่น้ำแจกนอนจนถึงวันนี้และตอนนี้ค่ะครับ ไม่อยากจะบอกว่าซอยแบริ่งและลาซาเนี่ยนะคะยังครึ่งแข้งค่ะสภาพตอนนี้นะฮะสภาพตอนนี้ถ้าเกิดเป็นปลายซอยแบริ่งนะคะคือสถานีเราอยู่ตรงแบริ่งเนี่ยนะคะแบริ่งเนี่ยเมื่อก่อนสูงแต่พอมีถนนศรีนครินเนี่ยถนนศรีนครินกดทำให้แบริ่งต่ำถ้าถนนศรีนครินน้ำท่วมเมื่อไหร่เมื่อเช้าเป็นเขื่อนศรีนครินเลยนะคะตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะฉันเป็นคนสมุทรปราการเมื่อเช้านี้ออกจากบ้านปุ๊บเราจะต้องเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะออกทางรถไฟฟ้าเลี้ยวขวาปุ๊บเพื่อที่จะจอดเลยค่ะถนนศรีนครินทั้งสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำเนี่ยตั้งแต่ถึงถุงหัวเข่าครับในโลกออนไลน์คนปักน้ำขึ้นโลกออนไลน์บอกว่านี่มันเขื่อนศรีนครินชัดๆแล้วตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยรถติดทางนี้มันยันไปจนถึงนู่นสี่แยกปทุมวันนะคะสี่แยกปทุมวันเลยนะคะติดยาวไปเลยทั้งสุขุมวิทนะคะแล้วรถติดนิ่งสนิทค่ะรอบเช้าเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้วรถติดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะรอบเย็นมาอีกรอบหนึ่งนี่คือท้ายสถานการณ์ท้ายซอยศรีนครินทร์ตอนนี้ถนนศรีนครินทร์รถติดมากค่ะท่านผู้ชมที่อยู่บนถนนศรีนครินทร์นะคะสวิตช์มาดูได้ที่เฟซบุ๊กของเรา New 18นะคะอันนี้คือสดนะฮะจากไหนฮะเมื่อกี้ฉันมาอย่างเงี้ยฉันนั่งมอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยเท้าเปียกหมดเลยเธอฉันมาลงไอเนี่ยสถานีรถไฟลาซานโถเธอใครจะมาเกาะฉันใครจะมาดูดเลือดฉันฉันน่ะแดกูล่าแล้วฉันลงไปที่สดนะฮะย้ำนะฮะลงไปที่ลาซานนะลงไปที่ลาซานนะปรากฏว่าคนนี่เต็มหน้าปากซอยลาซานเลยคนไม่สามารถจะเข้าไปในกรุงเทพได้แล้วไม่สามารถจะเข้าไปในซอยลาซานและแบริ่งได้รถมันติดมากเธอต้องใช้อะไรรู้มั้ยมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์นะฉันนั่งจากลาซานเข้ามานะปึ้งๆๆ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 ๆ
โอ้โหน้องเก่งมากเลยเขาทุกตอกซอกซอยเลยคงคนพื้นที่ครับฉันถามพอมาถึงหน้าสถานีฉันบอกว่าเท่าไหร่บอก40บอกเอาไปเลย100นึงจะมาถึงสถานีแล้วทันเวลาอ่านข่าวบอกเอาไปเลย100นึงผมดีใจบอกค่ะกลับเมื่อไหร่พี่กลับกี่โมงจะรอเลยเหรอจะรอเอาละค่ะนี่คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมและเดี๋ยวเราจะติดตามจากจอสอร้อยแล้วก็วิทยุสวพ91นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าสถานการณ์ข้างนอกบ้านเราเป็นอย่างไรแต่สถานการณ์ข้างในมันขมแตกหวานเป็นลมนะลุงขมมันเป็นยาเรียกลุงเลยฮะชีวิตมันดำเนินต่อไปเกี่ยวกับพระจันทร์ไหมพระจันทร์เมื่อวานนี้อาจารย์สวปรากฏการณ์นี้มันมาถึงการเมืองด้วยอาจารย์สวหมอบุญเลิศไพลินบอกเมื่อวานฉันเห็นเลยฉันอ่านเลยนะหมอบุญเลิศไพลินบอกว่าสถานการณ์พระจันทร์สีเลือดพระจันทร์สีเลือดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มต้นใหม่และเป็นนิรันดร์วันนี้ฉันได้ยินมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงที่ว่าช็อกกิ้งพิงค์เลยเธอเนื้อกับตัวบุคคลด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนี่มาดูเรื่องแรกก่อนเลยอย่าลืมนะคะคุณลุงฮะหวานเป็นลมขมเป็นยาชีวิตที่ว่าขมแต่อย่าเป็นลมเพราะว่าคนอื่นทำนี่เหมือนลุงป้อมว่าไงฮะสะเทือนไปทั้งบางอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อยู่ข้างหลังปิดทองหลังองค์พระปฏิมาก็ได้แล้วปิดเรื่อยๆจนกระทั่งถึงองค์พระปฏิมาค่ะลุงป้อมนี่คือประโยชน์นี่เธอฉันว่าลุงป้อมอยู่บ้านนั่งดูอยู่พี่บอกกูยังไม่ได้พูดเลยสักคำนี่คือประโยคสำคัญเลยนะฮะวันนี้ฮะเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองถ้าประชาชนไม่ต้องการพร้อมไปจากตำแหน่งนี้วันนี้บรรดาประชาชนแสดงความเห็นในโลกออนไลน์กันหึ่มเลยวันนี้เยอะมากเลยค่ะไม่อยากจะบอกให้ลุงป้อมเสียใจเดี๋ยวลุงป้อมร้องไห้แต่ว่าพอบอกว่าถ้าประชาชนไม่ต้องการคนดังๆในโลกออนไลน์ขึ้นคำว่าไม่ต้องการ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 เพราะอะไรรู้ไหมฮะเขารู้ว่าในเวลานี้ลุงป้อมกลายเป็นจุดอ่อนเป็นรูรั่วเป็นรูโหว่ซึ่งทำให้ศัตรูของแผ่นดินเนี่ยใช้เอาจุดอ่อนตรงนี้ไปเป็นกำลังวังชาไปเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะประหารประหารฟาดฟันรัฐบาลในเวลานี้ที่กำลังแก้ไขปัญหาบ้านเมืองครับดังนั้นเนี่ยการเสียขุนเหรอขุนระเบียครับขุนศึก1แล้วเอาทั้งกองทัพไว้ได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองไว้ได้สร้างกำแพงเมืองจีนได้วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2ตำแหน่งสำคัญนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ตำแหน่งนี้สำคัญมากวันนี้เป็นการประชุมหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมผบ.เหล่าทัพข้าราชการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2561จัดที่กระทรวงกลาโหมครับพลเอกประวิตรได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดใจหลังจากที่มีปัญหารุมเร้ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุมเร้าและมีแรงเสียดทานในการทำงานหลายเรื่องต่อเนื่องกันมาพลเอกประวิตรได้เกริ่นขึ้นก่อนเลยครับว่า3ปี8เดือนที่ผ่านมาสังเกตนะครับการพูดครั้งนี้เตรียมการมาอย่างดี3ปี8เดือนที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างครับก็นับเป็นโอกาสอันดีนะที่เราได้มาพูดคุยกันได้คุยกันว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างในช่วงระยะเวลา3ปีกว่าซึ่งทางกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการสนับสนุนรัฐบาลมาโดยตลอด3 ปีกว่าเนี่ยก็เกือบ3ปี8เดือนนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยต้องถือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทุกคนนั้นในกระทรวงกลาโหมนั้นได้ทำงานให้เกิดความมั่นคงแก่รัฐบาลให้มั่นคงแก่ประเทศชาตินะครับก็จะสังเกตได้จากว่าสิ่งที่ทำงานด้านความมั่นคงจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประเทศจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เกิดความบั่นทอนหรือทำให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นนี่ก็พูดถึงภาพรวมของงานที่ผ่านมานะครับตลอด3ปี8เดือนนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังยืนยันนะครับว่างานที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสื่อมวลชนตลอดเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมาพยายามประคับประคองบ้านเมืองแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งประโยคนี้สำคัญครับว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญของงานคืออะไรครับเราก็ร่วมกันในการที่จะพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคงความให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีด่างสีไม่มีด่างอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ทำงานด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนด้วยดีมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานั้นเราได้พยายามใช้ความพยายามร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการที่จะประคับประคองบ้านเมืองนั้นให้คลี่คลายปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคมควบคู่ไปกับการคงบทบาทและภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพสร้างความมั่นคงของประเทศให้ได้แล้วประเด็นสำคัญนะครับพลเอกประวิตรใช้โอกาสนี้พูดถึงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในการทำงานงานความมั่นคงมีแรงเสียดทานอะไรแล้วมาจากคนกลุ่มไหนครับค่ะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลในการฟื้นฟูกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนในประเทศให้เดินหน้าต่อไปแม้จะมีความยากลำบากและมีแรงเสียดทานบ้างก็ตามแต่แรงการเสียดทานนั้นก็เราก็จะเห็นได้จากว่าข้อมูลเขามีคนอยู่จำพวกหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะจัดหาว่ารัฐบาลนี้ทำงานไม่ได้ผลทำงานไม่ได้ประสมความมุ่งหมายของประชาชนรัฐบาลทำทุกอย่างนี้เพื่อประชาชนโดยแท้นะครับงานด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเรื่องอะไรต่างๆซึ่งรัฐบาลได้ทำได้ทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ผ่านมานอกจากนี้ก็พยายามอธิบายนะครับว่าคำว่างานความมั่นคงนั้นความมั่นคงในความหมายนั้นคือความมั่นคงของประเทศชาติส่วนรวมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากนั้นก็เข้าสู่ประเด็นสำคัญครับประเด็นปัญหาการเมืองที่แทรกซ้อนเข้ามามีความพยายามวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมจะสืบทอดอำนาจก็ดีประเด็นนี้พลเอกประวิตรได้พูดถึงในการพูดครั้งนี้ด้วยครับแรงเสียดทานที่ดำเนินการอยู่อย่างขนาดนี้ก็แล้วแต่ก็เราก็พยายามที่จะต่อสู้กันไปเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างที่รัฐบาลทำตามกฎหมายทำตามระเบียบแบบแผนทุกอย่างนะครับไม่มีนอกลูกนอกรอยนะครับกองทัพก็ยังคงจะยืนปีจุดยืนเป็นกลไกของรัฐบาลทำหน้าที่ที่เป็นแกนหลักด้านความมั่นคงเคียงข้างกับประชาชนยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและเป็นสำคัญจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาตลอดระยะเวลามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีกองทัพมากองทัพจะอยู่ข้างประชาชนตลอดนะครับจะช่วยเหลือประชาชนจะดำเนินการสนับสนุนประชาชนในการที่จะรักษาประเทศชาติไว้ให้ได้นะครับจะให้เกิดความสงบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะฝากกับพวกนักข่าวว่าเราเข้ามาในคสช.ที่เข้ามาเนี่ยเราตั้งใจจะมาทำงานให้ประเทศชาติมันเดินหน้าต่อไปให้ได้คือการพูดวันนี้เหมือนกับเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมประเด็นที่อยากจะชี้แจงเตรียมประเด็นที่อยากจะคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นแรงเสียดทานทางการเมืองพลเอกประวิตรยังพูดถึงด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีความมุ่งหมายทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปทำไมในช่วงนี้ฮะการด้านดำเนินการด้านความมั่นคงของกองทัพนั้นมีความจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างท่านนายกท่านลงพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นท่านไม่ได้ไปหาเสียงท่านไปสร้างการรับรู้ไปดูแลประชาชนว่าอะไรที่มันไม่ถึงรากหญ้ามั่งที่จะต้องดำเนินการไปตามที่ทางรัฐบาลนี่ต้องการให้ประชาชนนั้นลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ได้ให้ลดปัญหาความยากจนให้ได้นะครับถึงท่านถึงจะต้องลงพื้นที่ไม่ได้ไปหาเสียงเพราะว่าท่านเองท่านก็ไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเล่นในลักษณะของการเล่นทางด้านการเมืองก็มาถึงช่วงท้ายที่เป็นที่มาของประโยคสำคัญนะครับพลเอกประวิตรเหมือนเปิดหัวใจพูดออกมาว่าเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่ถ้าถึงวันนี้ประชาชนไม่ต้องการพร้อมไปจากตำแหน่งครับสื่อมวลชนสายทหารกับฝ่ายทหารนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลย
นะครับแล้วก็ทุกคนก็เสนอข่าวด้วยความตรงไปตรงมานั่นเราก็เป็นนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็อยากจะพูดกับสายพูดกับทหารกับผู้สื่อข่าวสายทหารทุกคนด้วยว่าผมไม่ได้มาขอร้องว่าจะต้องทำอย่างนู้นจะต้องทำอย่างนี้แต่อยากจะบอกกับสายทหารว่าผมรับราชการมาตั้งแต่ปี11นะครับออกมาตั้งแต่ปี11จนนี้ขณะนี้50ปีแล้วนะครับก็รับราชการมาโดยตลอดก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรขนาดเลยก็ดูเอาละกันนะครับว่าผมได้ทำอะไรที่เสียหายกับประเทศชาติกับบ้านเมืองว่าผมเข้ามาก็เข้ามาด้วยความที่อยากจะมาช่วยเหลือบ้านเมืองอยากจะมาทำงานให้บ้านเมืองนั่นถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับสายทหารทุกคนว่าก็ดูเอาแล้วกันมาว่าผมทำงานมาตลอดระยะเวลา50ปีนั้นได้ทำงานมายังไงโอ้โหนี่ฮะกลายเป็นข่าวใหญ่ครับถ้าดูจากลักษณะของ body language นะนะฮะก็คือพอดีมเนี่ยอ่านตามที่ได้เตรียมมาเป๊ะ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 พอถึงตอนท่อนสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่อยากจะฝากเนี่ยถอดไมโครโฟนออกขยับตัวออกนิดนึงตั้งใจที่จะย้ำประโยคนี้ว่าก็อยากจะฝากนักข่าวสายทหารทุกคนว่าดูเอาก็แล้วกันว่า50ปีตลอดชีวิตการรับราชการทหารมาผมเป็นอย่างไรบ้างคืออยากจะคือไอ้ครั้นจะบอกว่าผมนั้นเป็นอย่างนั้นผมนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่กลองที่ตีตัวเองครับดังนั้นจึงให้สายทหารกลับไปทบทวนว่า50ปีกลองใบนี้สะบัดชัยให้ประเทศไทยอย่างไรบ้างนั่นนี่คือสิ่งที่บิ๊กป้อมวางไว้ว่าพร้อมจะไปจากตำแหน่งนี้ถ้าประชาชนไม่ต้องการกลายเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวละค่ะในเมื่อถ้าเราเหลือไปดูกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี่นะคะถ้าพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะคะไปดูกันที่ Facebook แรกก่อนเลย Facebook ของบรรณาธิการบริหารของเราที่ New TV 18ค่ะคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์นะคะซึ่งก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการชื่อดังจากคณะสามศักดิ์ตอนเช้า คุยเคาะเจาะข่าวคุณเสริมสุขไปได้ข่าวเจาะมาค่ะคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เนี่ยเขียนว่าหรือจะถอดใจลาออกอย่างที่กล่าวกับนักข่าวกลางงานเลี้ยงปีใหม่กล่าวกับนักข่าวสายทหารที่กระทรวงกลาโหมวันนี้ว่าพร้อมลาออกหากประชาชนไม่ต้องการเมื่อไปสอบถามค่ะคุณเสริมสุขเนี่ยเป็นแบบลึกสุดใจในสายทหารเลยนะคะครับคือลึกที่สุดในกระทรวงกลาโหมก็หลังกระทรวงกลาโหมอะค่ะคุณเสริมสุขทะลุหลังกระทรวงไปอีกค่ะถึงหลังเป็นครัวเลยฮะใช่ค่ะไปสอบถามความเห็นอดีตทหารใหญ่ในกองทัพว่าไงบอกว่าถ้าลุงป้อมถอดใจจริงๆบิ๊กตู่นี่แหละจะควบทั้งนายกและกลาโหมได้มีการพูดกันในกองทัพระดับเบื้องบนระดับบนของกองทัพอะนะคะบอกให้ใครมาเป็นไม่ได้อันตรายตู่ต้องเป็นเองแสดงว่าคนเล่าเนี่ยต้องเป็นพี่ตู่เข้าใจใช่ไหมฮะพอเรียกตู่ต้องเป็นเองบทเรียนมันมีมาแล้วไม่งั้นลำบากบอกให้พี่ป๊อกแสดงว่าต้องเป็นพี่ตู่น้องป๊อกบอกให้พี่ป๊อกพี่รองบุรพาพยัคฆ์เป็นได้ไหมอ๋อพี่เสริมสุขถามบอกว่าพี่ป๊อกเป็นได้ไหมกลาโหมน่ะนายทหารใหญ่ที่เป็นรุ่นพี่พลเอกประยุทธ์บอกย้ำว่าตู่ต้องเป็นเองถ้าจะอยู่ต่อครับตู่ต้องเป็นเองถ้าจะอยู่ต่อวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่คุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เนี่ยพี่เป๊ปซี่เนี่ยจะออกมาแผลมแย้มพรายข่าวลึกสุดใจว่าบิ๊กตู่คือข้างในหัวกะทิของกองทัพเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าลุงป้อมออกจากกลาโหมลุงป้อมจะนั่งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ลุงป้อมละแต่ว่าบิ๊กตู่จะต้องควบนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมค่ะในอดีตการเมืองไทยมีนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมนั้นหลายคนค่ะที่เราเห็นชัดๆก่อนหน้านี้ที่ทำให้กระทรวงกลาโหมนั้นเพี้ยนเปลี่ยนไปเลยก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำได้ใช่ไหมคะคืออันนี้คือคุณยิ่งรักเนี่ยตอนนั้นควบกลาโหมนี่คนตกใจมากครับคือคนเห็นปรีน้องเธอตอนเวลาที่เธอเดินขึ้นรับกองกำลังเกียรติยศน่ะนะคะทุกคนมองเลยว่าปรีน้องคู่นี้
มันจะค้ำประเทศนี้ได้อย่างไรมันจะพาคนในประเทศนี้เดินไปได้อย่างไรยังไม่นึกถึงแกนสมองอะนะคะหรือก้านสมองเนี่ยตอนนั้นทุกคนตกใจมากคือเป็นนายกก็ตกใจครั้งหนึ่งอยู่แล้วแล้วเป็นนายกควบกลาโหมอีกตกใจเข้าไปใหญ่เคยเห็นกระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงไหมต่างประเทศน่ะมีแต่เมืองไทยบริบทขนบเนี่ยมันยังไม่เคยอีกคนหนึ่งที่เป็นอะนะคะก็คือนายกและอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยก็ควบกลาโหมเหมือนกันการควบกลาโหมเนี่ยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยเสถียรภาพการควบเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มนะคะว่าลุงป้อมอาจจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง at the end แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ไปทางไหนแต่เป็นเมื่อไหร่เวลาไหนวันนอเวลานอเท่านั้นเองและนายกรัฐมนตรีก็จะถือโอกาสนี้ปรับครม.ควบกลาโหมเองแล้วนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมเองย้อนกลับไปค่ะคุณสันนิษฐ์คะนี่พูดแล้วยังขนลุกด้วยตัวเองเลยนะคะฉันเหมือนหนังขายยาเลยคือย้อนกลับไปเมื่อตอนที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าอย่าตีให้แตกอย่าไปช่วยเขาตีให้แตกถ้าตีให้แตกออกไปแล้วระวังผมดุนะผมไม่ได้ขู่ผมดุนะคือเรื่องของบิ๊กป้อมอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาตีให้แตกแต่คราวนี้มันเกินจากความเป็นเครื่องมือหรือไม่เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงหรือไม่เป็นกระบอกเสียงไปละมันไม่ใช่เรื่องตีให้แตกแต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนที่คุณเปลวสีเงินได้พูดเอาไว้ว่าประเทศชาติประชาชนเนี่ยเขาต้องการกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการในแวดวงการเมืองในแวดวงเอกชนต่างๆที่มันเป็นมะเร็งร้ายทำลายชาติเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยมันเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันมานานนมละเขาไม่เอาละประชาชนก็เดินบนถนนไม่เอาแล้วก็ได้บรรดาลุงๆทั้งหลายมาเขาก็ไม่อยากเห็นลุงๆทั้งหลายนั่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงวานแบบนั้นอีกอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องกรณีนาฬิกาเขาเลยบอกว่าเอาละลุงกลับบ้านไปก่อนนะพักไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพลเอกประวิตรออกไปจากตำแหน่งจริงๆเนี่ยลองไปดูนิดนึงนะครับในกระทรวงกลาโหมตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกลาโหมก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกชัยชาญช้างมงคลสองท่านนี้คือคนที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมโดยตรงโดยมีพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการและเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะสมมุติว่าประชาชนไม่ต้องการพลเอกประวิตรลาออกจากตำแหน่งนี้จะตำแหน่งไหนรองนายกด้วยหรือรัฐมนตรีว่าการ2ตำแหน่งเลยหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ตามค่ะรัฐมนตรีว่าการกลาโหมถ้าว่างออกไปพลเอกประวิตรไม่อยู่แล้วถอยออกไปเหลือรัฐมนตรีช่วยก็คือพลเอกชัยชาญช้างมงคลค่ะใครจะขยับเข้ามาเป็นว่าการ1พลเอกชัยชาญขยับขึ้นมาเป็นว่าการไหมค่ะหรือ2ครับจะเป็นคนอื่นเพิ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการโดยพลเอกชัยชาญยังเป็นช่วยว่าการอยู่แล้วคนที่มีศักยภาพพอที่จะมาคุมกระทรวงกลาโหมในสถานการณ์ความมั่นคงช่วงเปลี่ยนผ่านย้ำนะครับนี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญใครที่มีศักยภาพพอถ้าเราลองไปดูในคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับปัจจุบันนี้คสช.ใครอยู่ในนี้บ้างเพราะแน่นอนครับคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเชื่อหรือเกินว่าต้องอยู่ในคสช.นั่นแหละค่ะถ้าไม่ใช่คสช.มาเป็นคุมกลาโหมเองเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่สนิทใจแน่นอนประธานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีโอกาสที่จะควบกลาโหมไหมอันนี้มีโอกาสสูงตามที่คุณอัญชลีแล้วก็คุณเสริมสุขวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ค่ะเพราะว่านายกควบกลาโหมเนี่ยมีมาโดยต่อเนื่องในอดีตนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีพลเอกประวิตรเป็นรองหัวหน้าคสช.พลเอกธนศักดิ์รองหัวหน้าคสช.พลเรือเอกณรงค์รองหัวหน้าคสช.พลอากาศเอกประจินรองหัวหน้าคสช.พลตำรวจเอกอดุลรองหัวหน้าคสช.ค่ะสมาชิกคสช.ล่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตอนนี้ก็อยู่มหาดไทยพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์พลเอกธานชัยยันศรีสุวรรณพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ครับค่ะคนนี้เป็นสมาชิกคสช.และปัจจุบันเป็นผบ.ทบ.ด้วยผบ.ทบ.วันนี้ในฐานะเลขาธิการคสช.ก็พูดถึงกรณีที่ตอนนี้มีกลุ่มก้อนต่างๆออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เป็นจำนวนมากนะคะผบ.ทบ.บอกว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายแล้วเกรงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงนำพาบ้านเมืองกลับไปสู่สถานการณ์เดิมๆค่ะ
ในปัจจุบันนี้ก็มีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นในทางปฏิบัติฝ่ายความมั่นคงเองก็คงต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเองว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ความรุนแรงผมพูดตรงๆนะครับแล้วก็อาจนำพาบ้านเมืองกลับไปสู่สถานการณ์แบบเดิมๆประเทศเราเคยมีบทเรียนเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียมาแล้วในอดีตนั้นในกรอบของการบังคับใช้กฎหมายผมถือว่าต้องดำเนินการโดยเข้มงวดแต่ก็กำชับฝ่ายความมั่นคงนะครับให้ดำเนินการโดยรอบคอบและรับผิดชอบผมให้ขอให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงซึ่งจะขอให้เกิดปัญหาบานปลายพอมทบบอกว่ามีการคุยกันตลอดเวลาแต่บางคนเชื่อแตกต่างกันทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งนั้นน่ะนะคะส่วนจะเป็นผลจากการที่คสช. อยู่ในช่วงขาลงหรือเปล่ามีคนบอกว่าคสช.เนี่ยขาลงรัฐบาลขาลงกองหนุนลดลงหรือเปล่าฟังค่ะคสช.อยู่ในช่วงขาลงกองหนุนลดหรือเปล่าคะกลุ่มพวกนี้เขาได้ออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นคืออาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ต้องการที่มีการเลือกตั้งขยับการเลือกตั้งเข้ามาเร็วขึ้นไปตามกรอบแต่ก็บอกแล้วว่าเป็นกระบวนการทางด้านกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทราบกันดีนี่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างก็เดินไปการเรียกร้องการชุมนุมสามารถแสดงออกได้แต่ผมก็ถือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของขัดเรื่องของเกณฑ์ของเราหรือทางด้านกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎมีคนสงสัยว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคราวนี้กลุ่มความเคลื่อนไหวคราวนี้หน้าเดิมทั้งนั้นมีใครอยู่เบื้องหลังไหมผบ.ทบ.อธิบายค่ะกลุ่มที่เคลื่อนไหวก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหน้าเดิมๆที่เราเคยมีการดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งค่ะทีนี้มันเป็นการที่มีใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้อีกทีไหมคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ครับและคิดว่ามีความชัดเจนในอนาคตคือผมอยากจะเรียนว่าผมว่าส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขเพื่อประกอบอาชีพได้ตามปกติบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ตามใจที่ตนเองปรารถนาแต่ว่าถ้าการพยายามเรียกร้องให้ได้ตามที่ตนเองปรารถนาและเกิดผลกระทบในวงกว้างเกิดการบาดเจ็บสูญเสียเนี่ยผมก็ที่ก็เป็นเรื่องของผมไม่บางคนครับปัจจุบันมีข้อเสนอนะคะนักข่าวเนี่ยถามถึงข้อเสนอซึ่งเนี่ยเป็นข้อเสนอที่พี่อ่านมาหลายวันแล้วนะครับพี่สุขแล้วก็ดิฉันก็อ่านมาหลายวันแล้วฉันก็รู้สึกเอ๊ะคือมันรู้สึกเหมือนแปลงๆเหมือนกันคือข้อเสนอให้กองทัพเนี่ยอยู่ข้างประชาชนแล้วแยกตัวเองออกจากคสช.แยกตัวเองออกจากรัฐบาลคสช.ด้วยวันนี้เนี่ยนะคะผบ.ทบ.ในฐานะที่เป็นเลขาของคสช.เนี่ยบอกว่าปกติกองทัพเนี่ยไม่ได้สนับสนุนใครหรือไม่สนับสนุนใครกองทัพเป็นกลไกในการบริหารราชการของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยถูกไหมคะอาจมีบางครั้งที่มีปัญหากองทัพก็จะออกมาแก้ไขปัญหาเช่นพบ.ทบ.ยกตัวอย่างเช่นวิกฤตการเมืองหากปล่อยไว้จะเสียหายกับชาติบ้านเมืองกองทัพก็ออกมาช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองกองทัพไม่ใช่เครื่องมือของใครแต่กองทัพเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เป็นของประเทศชาติพบ.ทบ.บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลพยายามวางรากฐานของประเทศแล้วคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยทำสำลิดผลในอนาคตแต่ต้องใช้เวลารัฐบาลเนี่ยทำจะสำลิดผลในอนาคตแต่ต้องให้เวลาบางคนอาจจะพอใจบางคนไม่พอใจคนที่ไม่พอใจก็เคลื่อนไหวแล้วคิดว่าถ้ารออีกสักนิดไม่เร่งรัดจนเกินไปมันก็จะได้เห็นผลดีอย่าก่อให้เกิดผลกระทบที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในอนาคตเพราะมันจะนำไปสู่ความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งค่ะผบ.ทบ.ก็ตอบคำถามนักข่าวที่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทหารจะออกมาจัดการให้เบ็ดเสร็จเหมือนปี57อันนี้พูดกันมา1อาทิตย์ตลอดทั้งอาทิตย์นี้ คือมีการพูดกันอย่างนี้ตรงๆเลยนะคะมีการพูดกันว่าปฏิวัติซ้ำเหรอฮะปฏิวัติซ้ำขยับคลิปมีการปฏิวัติซ้ำอีกรอบหนึ่งไหมก็อาศัยกรณีคราวนี้แหละค่ะคราวที่ลุงป้อมเนี่ยต้องใจจำจากลาจอเนี่ยก่อนใครๆเลยเนี่ยก็จะปฏิวัติซ้อนอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้จะไม่มีการเลือกตั้งมีการพูดอย่างนี้นะคะและไม่ได้พูดกันในกลุ่มเดียวพูดกันหลายกลุ่มทุกความเคลื่อนไหวทุกองค์คาพยพของการเมืองเวลานี้พูดกันว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งในปี62คือถ้าจะทำอย่างนั้นก
ก็ต้องยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญนั่นก็คือการจะทำให้พลเอกประยุทธ์เสียหายและประเทศชาติเสียหายมากกว่าเจอคำถามนี้ผบ.ทบ.ซึ่งคุมกำลังแล้วคนนี้เป็นคนที่แบบโหดแบบแม่นมั่นมากแล้วนิ่งมากสงบมากเนี่ยผบ.ทบ.ท่านนี้ท่านตอบอย่างไรคะเป็นไปได้ไหมคะว่าทหารต้องออกมาจากการเด็ดเด็ดปี57อีกครั้งคำว่าเหมือนปี57อย่างไรมันต้องแยกกันครับคือโดยปกติเนี่ยกลไกของรัฐปัจจุบันเราก็ใช้กฎหมายตามปกติตามที่ออกมาแก้ไขปัญหาเพราะเป็นวิกฤตของชาติบ้านเมืองปัจจุบันมันไม่ได้มีอะไรมีที่มีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขที่เราทราบกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องวิกฤตที่ทหารต้องออกมาหรือไม่ออกมานักข่าวถามต่อว่ากลุ่มเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหวในเวลานี้เนี่ยที่จะให้การจะก่อให้เกิดการเลือกตั้งเป็นวิกฤตได้ไหมผบ.ทบ.บอกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่และอธิบายให้สังคมฟังก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรแล้วก็มาชั่งใจกันว่าแล้วอยากให้ชั่งใจกันว่าจะออกมาไหมจะออกมาทำให้บ้านเมืองเสียหายเหมือนในอดีตหรือไม่หรือจะรอไปอีกหน่อยเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าได้แล้วมันจะไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติถามต่อไปอีกค่ะที่มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันสวนทางกับพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะเพราะว่าคำสั่งคสช.ห้ามชุมนุมการเมืองเกิน5คนผบ.ทบ.บอกว่าถ้ามองประเด็นสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวก็คงไม่ได้บอกแล้วว่าแสดงความเห็นได้ความเห็นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้าเกินกรอบกฎหมายต้องใช้กฎหมายปกติดำเนินการแล้วคนที่รับผิดชอบกับการชุมนุมหรือกลุ่มม็อบก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการของตนเองค่ะเมื่อถามต่อไปว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่กองทัพต้องใช้ยาแรงก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายคำถามนี้แรงมากนะคะถึงเวลาแล้วหรือยังที่กองทัพจะใช้ยาแรงก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายผบ.ทบ.บอกว่าสถานการณ์ยังไม่บานปลายเชื่อว่ามันจะอยู่เพียงแค่นี้นี่คือการเรียกร้องของคนกลุ่มหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ผบ.ทบ.บอกว่าคนส่วนใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ต้องการความสงบสุขเรียบร้อยมั่นคงสันติภาพและต้องการให้ประเทศเดินต่อไปได้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเหมือนผบ.ทบ.ไหมคะเราอยากเห็นบ้านเมืองสุขสงบสันติเรียบร้อยมั่นคงเดินต่อไปได้ไหมคะแสดงความคิดเห็นของท่านมาได้4155888นะคะสุดท้ายถามว่ากลุ่มการเมืองที่เสียผลประโยชน์เข้าไปเคลื่อนไหวตอนนี้มีการพูดกันว่ากลุ่มการเมืองที่สูญเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะสูญเสียด้วยอะไรก็ตามทีเป็นกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวแต่จะทำให้การเคลื่อนไหวคราวนี้ใหญ่ขึ้นหรือไม่ผบ.ทบ.ตอบค่ะคงไม่ครับคือไม่มีอะไรเสียประโยชน์ไม่มีใครเสียประโยชน์เวลาที่เพิ่มขึ้นมาตามที่ตามกฎหมายพรบ.ส.ส.เนี่ยมันก็มีเวลาเท่ากันทุกคนไม่มีใครเสียประโยชน์ได้ประโยชน์แต่ผมคิดว่าพรรคการเมืองเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรแค่ไหนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของคนบางกลุ่มที่นายกรัฐมนตรีที่ควบกระทรวงกลาโหมนะคะคือตอนนี้มีแนวโน้มว่าแนวโน้มเอาแนวโน้มก่อนนะป่านนี้ลุงป้อมนั่งด่ายังไม่ออกเลยอิบอายประชาชนแสดงความต้องการกันหรือยังแสดงความต้องการกันแล้วค่ะมีประชาชนแสดงความต้องการในโลกออนไลน์กันอึ้งมี่เลยค่ะไม่กล้าเอาขึ้นในผ่านรายการนี้ก็ได้แต่ขอให้สุภาพไม่กล้าเอาขึ้นไม่กล้าเรียกร้องให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านแล้วไม่กลัวเหรอถ้าเกิดว่าบิ๊กป้อมไม่อยู่คนที่จะมาแทนนี่ต้องหาอีกแล้วมันเกิดรอยต่อไงมันจะเกิดแรงกระเพื่อมหรือเปล่าฉันกลัวโจ้ไม่หวานเจี๊ยบอ่ะถ้าลุงป้อมลาออกอ่ะฉันกลัวโจ้ขมเป็นลมเลยอ่ะโอ้ทีนี้อย่างนี้คือแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าหากว่าลุงป้อมตัดสินใจแก้ไขก่อนที่ไฟมันจะลามทุ่งแก้ไขก่อนไฟลามทุ่งก่อนที่มันจะติดเชื้อกันไปไกลลุงป้อมตัดสินใจกลับไปหน้ามูลนิธิลอยต่อ5แผ่นดินนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นอาจจะหนักหน่วงมากกว่าเดิมอาจจะเข้มแข็งมากกว่าเดิมอาจจะเปรี้ยๆมากกว่าเดิมก็ได้อาจจะดุมากกว่าเดิมก็ได้ไม่ล้อเล่นแล้วไม่อุ้มไก่ไม่คุยกับแกะแล้วเคยพูดไปแล้วนี่ไม่ไปไถนาแล้วไม่ไปอะไรทั้งสิ้นแล้วต่อไปนี้ถ้าฉันเดินทางออกไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนจัดคนมาไประดมคนมาบางคนนะเธอฉันมึงรู้บางจังหวัดนะไประดมคนมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีอ่ะให้ส้มคนละใบแล้วเธอรู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนายกไปถ่ายรูปคู่อ่ะแกฟ้องได้ส้มใบเดียว
โดนด่าเธอโดนด่าตั้งโดนด่าลั่นทุ่งเลยวันนั้นอ่ะโดนด่ายิ่งกว่าเป็ดไล่ทุ่งอีกอ่ะด่าแบบด่าไปแบบ380ยกเลยอ่ะทีนี้ถ้าควบกลาโหมไม่ใช่คนแรกไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะคะในอดีตที่มีควบกลาโหมอ่ะนะคะคนสุดท้ายในยิ่งลักษณ์คนก่อนหน้ายิ่งลักษณ์คือสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ถัดไปคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ควบกลาโหมด้วยควบกลาโหมแต่ไม่เคยนั่งทำเนียบเลยนะแล้วจะได้เข้ากลาโหมไหมอ่ะจะได้เข้ากลาโหมไหมไม่อ่ะค่ะสมัครสุนทรเวชนะคะคุณชวนหลีกภัยนะคะในยุคชวน2นะคะพลเอกชวลิตจ้าก็คงอยากจะเป็นกลาโหมตัวสั่นนะนะฉันก็ว่าเสร็จแล้วก็เป็นพลเอกสุจินดาคราประยูนค่ะได้แป๊บเดียวมีพฤษภาธมินค่ะแล้วก็พลเอกชาติชายชุนหวันค่ะนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าภริยานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องกระเป๋าด้วยโจชแบ็กนี่แหละค่ะซึ่งเป็นของไทยทำไทยใช้ไทยเจริญจริงๆผ้าจากโครงการศิลปาชีพถูกนำมาออกแบบโดยผู้คนที่เป็นดีไซเนอร์แล้วแกนหลักก็คือบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Vogue ประเทศไทยเป็นแกนเลยที่ก่อให้เกิดโจสแบ็กขึ้นโจสแบ็กเมื่อก่อนเนี่ยนะคะขายในราคาเป็นหมื่นวันหนึ่งเจ้าของโจสแบ็กบอกว่าไม่เราต้องการให้คนเนี่ยทั่วๆไปได้เห็นเลยว่าถ้าคุณหิ้วกระเป๋าจากโครงการศิลปาชีพไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเธอจำได้ไหมไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอ่ะเขารู้สึกว่ามันคือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วเดี๋ยวมาดูโจสแบ็กนะโจสแบ็กที่เป็นไทยนิยมได้ป่ะไทยนิยมนั่นแหละเผ่าพันธุ์เดียวกันไทยทำไทยใช้ไทยเจริญกับไทยนิยมเดี๋ยวมาดูนะโจสแบ็กนะกระเป๋าที่ขายดีมากตอนนี้เป็นกระเป๋าเดินทางค่ะโอเวอร์ไนท์แบ็กลายพรางเดี๋ยวมาดูสวยมากสักครู่เดี๋ยวกลับมารวมทั้งเรื่องของคดีอาจารย์ชันวิทย์ค่ะ